ไปดูการตะเวนรักทรัพย์กันบ้างคุณผู้ชมของผู้ต้องหานะคะอันนี้ทำมาได้2ปีกวาดทรัพย์ไปแล้วมากกว่า10ล้านด้วยกันนะคะแต่ว่าตำรวจก็จับกุมได้ล่าสุดนี้ที่พลตำรวจตรีสุทินทรัพย์พ่วงค่ะผู้บังคับการตำรวจปราบปรามแถลงผลการจับกุมคนร้ายนะคะทราบชื่อคือนายโอลานทองทัศน์อายุ49ปีของกลางมีทรัพย์สินหลายรายการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพระเลี่ยมทองนาฬิกาเครื่องประดับก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาคือลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการทำความผิดนะคะคือที่มาที่ไปของการจับกุมเนี่ยทางตำรวจแถลงผลบอกว่าก่อนหน้านี้6ธันวาคมจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นแก๊งตะเวนลักทรัพย์ได้คนหนึ่งก็คือนายทองสุขแก้วสาวงอายุ42ปีหลังจากนั้นก็ขยายผลต่อเพราะว่ายังมีแก๊งเดียวกันนะคะคุณผู้ชมที่ยังคงหลบหนีได้ก็ทราบว่าหนีมาทำงานที่ถนนข้าวสารก็ติดตามจนล่าสุดก็เลยจับกุมนายโอรานได้นะคะพอหลังจากที่จับกุมเสร็จสอบสวนต่อนายโอลานเนี่ยเขาก็ยอมรับบอกว่ารู้จักกับนายทองสุขในเรือนจำจังหวัดนนทบุรีพอหลังพ้นโทษก็เลยชวนกันออกมาตะเวนลักทรัพย์ตามบ้านต่างๆที่พื้นที่เชียงใหม่นะคะคือตัวของนายโอลานเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นคนขับรถพาเพื่อนหนีแต่ละครั้งก็จะหยิบของที่มันขนง่ายๆอย่างเช่นเงินสดพระเครื่องเครื่องประดับนาฬิกาหรือว่าอาวุธปืนแล้วเขาเนี่ยก็จะได้ค่าจ้างสัปดาห์ละ 20,000 บาทนะคะอันนี้ยังไม่นับเงินบางส่วนที่นายทองสุขเขาจะไปขายแล้วก็มาแบ่งให้กับเพื่อนที่ร่วมแก๊งกันด้วยนะคะครับทางตำรวจบอกว่าแก๊งมี3คนคือตัวนายทองสุขที่ถูกจับและยังมีอีกคนชื่อนายโอลานมีนางสาวเอเป็นแฟนของนายโอลาน2คนนี้หลบหนีอยู่คือพฤติการไปตระเวนงัดบ้านตามภาคกลางภาคเหนือทำมา2ปีนายโอลานมีหมายจับอยู่แล้วจากศาลจังหวัดเชียงใหม่7หมายความเสียหายที่ไปก่อมาก็10ล้านบาทส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะการลักทรัพย์ในเคหสถานได้ทรัพย์สินมาก็ขายเป็นเงินถ้าเป็นเงินสดก็เอามาแบ่งกันถ้าเป็นของที่มีมูลค่าก็นำไปขายเพราะว่ามีลักษณะแบบนี้นะครับไปขายเนี่ยไม่ใช่ขายในพื้นที่ต้องออกไปนอกพื้นที่ขโมยจากจุดนึงไปขายจุดนึงเพราะว่ากลัวเจ้าของทรัพย์สินจะมาเจอเจ้าบ้านคนไหนใครที่เคยเป็นผู้เคราะห์ร้ายถูกยกเขาหรือว่าถูกขโมยแบบนี้แล้วสงสัยว่าจะถูกแก๊งนี้มาขโมยทรัพย์สินนะครับสามารถมาติดตามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ครับ